สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับเมียหลวงไลฟ์สดผัวทิ้งจากกรณี Facebook ของผู้หญิงรายหนึ่งออกมาโพสต์พร้อมไลฟ์สดกรณีสามีของเจ้าตัวที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแอบไปแต่งงานใหม่กับหญิงอื่นพร้อมทั้งมีการโทรศัพท์มาขู่ฆ่าหากเจ้าตัวไม่เลิกยุ่งเกี่ยวกับสามีของตัวเองจึงออกมาขอความช่วยเหลือผ่านไลฟ์ร่ำให้และเรียกร้องความเป็นธรรมนั้นวันที่2มีนาคม64ทีมข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของภรรยาหลวงตำบลกดตุ้มอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินางอมรรัตน์อายุ43ปีภรรยาหลวงเปิดเผยว่าสามีของตนคือนายชาญอายุ43ปีตนและสามีคบหาดูใจกันในช่วงปี2562หลังจากเจอกันที่งานบุญในหมู่บ้านใกล้เคียงแต่งกันในวันที่18มกราคม2562จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่วงแรกสามีของตนเป็นคนนิสัยดีดูแลเอาใจใส่ตนเป็นอย่างดีมาตลอดตนไม่ต้องทำงานหนักตนคอยอยู่ที่บ้านในจังหวัดชัยภูมิเพื่อดูแลแม่วัย80ปีที่ป่วยเป็นโรคชราแต่เมื่อคบกันมาได้ระยะหนึ่งสามีก็เริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปด้วยระยะห่างเพราะสามีต้องไปทำงานที่จังหวัดชลบุรีแต่ก็ยังไปหาสู่กันบ้างเมื่อเวลาว่างตรงกันกระทั่งตนได้ไปจับได้ว่าสามีไปมีผู้หญิงอื่นในช่วงมกราคม2563เนื่องจากตนได้ไปพบภาพในอินสตาแกรมของผู้หญิงรายนี้ขณะกำลังไปนั่งกินไอติมกับชายคนหนึ่งแต่ตนจำเสื้อที่ผู้ชายคนนั้นใส่ได้ว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกับสามีของตนจึงมีการทักไปสอบถามแต่เจ้าตัวก็มีการปฏิเสธตลอดอ้างว่าเป็นแค่เพียงเพื่อนกันหลังจากนั้นมาตนก็ระแคะระคายมาโดยตลอดว่าสามียังมีการติดต่อและไปมาหาสู่กับผู้หญิงรายนี้อยู่บ่อยครั้งกระทั่งมารู้ในภายหลังว่าวันที่19กุมภาพันธ์2564สามีและหญิงรายดังกล่าวได้ไปจัดพิธีแต่งงานกันใหญ่โตและมีการถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียโดยที่ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของตนตนจึงมีการทักไปหาสามีของตนแต่กลับได้รับคำตอบว่าตนเลิกยุ่งกับเขาทั้งสองคนแล้วเสมือนจะทิ้งตนไปอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่รับผิดชอบทั้งที่ตนและสามีจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายตนจึงตัดสินใจออกมาไลฟ์เพื่อขอความเห็นใจและขอความยุติธรรมให้กับเมียหลวงที่ถูกผัวแอบไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นอย่างมีความสุขเสมือนเป็นเคสเตือนภัยให้กับคนในสังคมควรระมัดระวังซึ่งวันนี้ขณะที่ตนกำลังทำการไลฟ์อยู่นั้นสามีก็ได้โทรมาหาข่มขู่ให้เลิกทำการไลฟ์และลงรูปประจานขู่จะส่งผู้ใหญ่ที่เป็นทหารตำรวจมาจัดการฆ่าเกรงว่าไม่ได้รับความปลอดภัยต้องการอยากให้มีคนเข้ามายื่นมือช่วยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากกับการกระทำของสามีตนอยากให้สามีมารับผิดชอบค่าเลี้ยงดูของตนในฐานะที่เป็นเมียหลวงเนื่องจากตัวเองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องดูแลแม่ที่สูงอายุที่อยู่บ้านซึ่งหากเป็นไปได้ตนอยากให้สามีกลับมาพูดคุยกันว่าจะเอาอย่างไรไม่ใช่หนีหายและโทรมาขู่แบบนี้ส่วนหญิงที่แต่งงานกับสามีของตนอยากถามว่าทำแบบนี้ทำไมทั้งที่รู้ว่าสามีของตนแต่งงานแล้วแต่กลับมาแยกสามีของตนไปทำไมไม่เห็นใจคนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันบ้างว่ารู้สึกอย่างไรนางบุญอายุ65 ปียายของเมียหลวงเปิดเผยว่าส่วนตัวหลังรู้ข่าวว่าสามีของหลานสาวแอบไปแต่งงานใหม่กับผู้หญิงอื่นก็รู้สึกเสียใจเพราะตัวเองก็มีความสนิทสนมกับครอบครัวของสามีหลานสาวอีกทั้งวันแต่งงานหรืองานมั่นทางสามีของหลานสาวเองก็ได้เข้ามาสู่ขอผ่านตนทำให้ตนไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอย่างไรก็ตามสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนก็อยากให้สามีของหลานสาวกลับมาเคลียร์ปัญหาให้รู้เรื่องว่าจะเอาอย่างไรต่อหรือจะหย่าแต่ส่วนตัวแล้วความรู้สึกของตนก็ไม่อยากให้ทั้งคู่กลับมาคบกันอีกเพราะสงสารหลานที่ต้องร้องไห้อีกทั้งพอเห็นหลานออกมาไลฟ์ร้องไห้ผ่านโซเชียลมีเดียก็รู้สึกยิ่งทำให้สลดใจกลัวว่าหลานจะคิดสั้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวและภาพข่าวจากทุบโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34อมรรัตน์พิงค์ชัยภูมิ